อีมถือว่ากลับมาวงการบันเทิงอีกครั้งไหมคะครับก็คิดถึงครับในรอบกี่ปีคะเนี่ยถ้าเกิดว่าแนวไปออกคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าเกี่ยวกับการร้องเพลงน่าจะเกือบ5ปี5ปีเหตุผลที่ตัดสินใจกลับมาค่ะคือตอนแรกผมอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาเหมือนขึ้นเวทีครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็แบบไปทำธุรกิจไปทำอะไรละแต่พอดีว่าตอนที่รายการเขาติดต่อมาเนี่ยผมก็แค่บอกว่าลองส่งวิดีโอโปรไฟล์น้องๆมาให้ดูหน่อยเขาส่งมาเกือบ30คนแล้วเราดูครบจบ30คนเนี่ยอยู่ๆผมก็มีไฟขึ้นมาใหม่เพราะจริงๆแล้วผมก็คิดว่าหรือเราจะหันเหไปการเมืองหรือว่าไปทำธุรกิจของเราดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จผมก็พอดูไปเสร็จแล้วมันเหมือนผมเห็นตัวเองในวัยเด็กนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ารายการดีคอนเซปต์ดีเหมือนว่าเรามาเป็นที่เลี้ยงเรามาคอยช่วยผลักดันเด็กๆแล้วก็ให้เขาแบบไปมีอนาคตที่ดีในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตอบตกลงแล้วก็รับมาเป็นเหมือนคู่กับน้องที่เลือกมาในรายการก็จะทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเป็นเหมือนดูโอนะครับที่เขาเรียกคือเป็นดูโอแต่จริงแล้วเราก็คือเป็นพี่เลี้ยงน้องให้น้องเขาประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแหละครับไหนๆกลับมาจะรับงานแสดงด้วยไหมคะจริงๆก็ตั้งใจไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับทางต้นสังกัดเพราะผมก็ยังเหลือสัญญาอยู่แต่มันจะต้องมีการเลือกรับงานมากขึ้นไหมเพราะภาพลักษณ์เราใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีติดต่อมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็ดูบทบาทมากขึ้นอย่างที่ทราบเพราะว่าบางทีส่งมาแรงเกินไปเงี้ยภาพลักษณ์ผมก็จะดูโดดเกินไปอะไรเงี้ยครับเพราะผมก็พอมาการเมืองแล้วผมรู้สึกผมชอบผมเจอตัวเองเลยถ้าถามว่าเราผิดหวังจากการเมืองแล้วกลับมางานแสดงฟิล์มจะว่าไงบ้างคะทีนี้แล้วผมมองว่าผมไม่ได้คิดตรงนั้นนะผมว่าอันนี้คือโอกาสมันก็คืองานหนึ่งเหมือนกันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยคอนเซปต์ดีรายการดีนะครับทุกอย่างก็ดีหมดก็เลยมองว่าเราไม่ได้ไปมองตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเราก็ยังทำอยู่ยังอยากที่จะแบบถ้าสมมติมีการแข่งขันการเมืองเราก็ยังอยากที่จะกลับไปลงสนามใหม่แน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าผมเจอตัวเองครับมันเหมือนว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งวงการไปไหนแต่แค่ว่าเราเจอตัวตนเราบางมุมเวลาเราได้ดีเบตเราได้แสดงวิสัยทัศน์เราได้แสดงความรู้อะไรเงี้ยกับสิ่งที่เราสะสมประสบการณ์ในด้านของธุรกิจมันรู้สึกสนุกครับไออย่างตอนนี้คือเรียกว่าเว้นวรรคทางการเมืองหรือว่าพักเบรกก่อนหรือว่าไม่ยังไม่ได้เว้นครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่กันการจัดตั้งพรรคต่างๆอยู่แล้วก็ใครเข้าไปกระทรวงไหนแล้วก็มีหลากหลายที่ที่ติดต่อมาให้ผมไปอยู่กระทรวงต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรแต่ตัวเองเนี่ยก็ระหว่างช่วงว่างอยู่ธุรกิจมันก็ดำเนินไปได้ด้วยระบบของมันแล้วอะไรเงี้ยผมก็มารายการดีๆแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้ไม่ต้องสองจิตสองใจยังไงบ้างเลือกจะกลับมาทำงานเต็มตัวไหมหรือว่าจะไปอยู่การเมืองเต็มตัวไหมหรือจริงๆผมมองว่าพอเราไม่ได้ไปเป็นส.ส.นะครับมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งการเข้าไปอยู่บอร์ดบริหารนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราบริหารองค์กรหรือว่าบริษัทของเราซึ่งมันทำควบคู่กันได้ครับก็คือไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับไม่ได้ติดขัดครับสองขาแล้วจะมีปัญหาไม่ครับเขาต้องมีกฎให้เราไหมคะว่าอะไรที่ถ้าอยู่ในวงการแล้วไม่อยากให้มีอะไรครับตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกครับผมไม่ได้เป็นส.ส.ใช่แต่ถ้าส.ส.อาจจะมีใช่แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของฐานเงินเดือนที่ไม่สามารถรับเกินหลักพันได้อะไรเงี้ยแต่แค่ว่าผมไม่ได้เป็นแล้วก็กลับมาอิสระได้เหมือนเดิมถ้าอย่างเวลาเขาดิวไปประสูตินี่คือไปเรียนรู้หรือว่ายังไงไปทำงานครับไปทำงานรุ่นนี้ไม่ต้องเรียนรู้แล้วครับก็ไปเป็นผู้ช่วยไหมคะหรือไปประจำตำแหน่งเลยเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูเป็นผู้ช่วยกระทรวงอะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยวต้องดูครับใช่ยังต้องระวังเรื่องข่าวอะไรไหมคะข่าวจริงๆก็ปกตินะก็เป็นคนธรรมดาครับเราก็ไม่ได้ระวังตัวอะไรมากมายนะอะไรจะเกิดก็เราก็ต้องมีโอกาสได้มาชี้แจงก็ชี้แจงกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับจับเวลารวบลักสาวลาวคนนั้นค่ะสรุปเป็นอะไรกันคะครับก็จริงๆก็รู้จักกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับเพราะว่าผมก็มีเพื่อนทั่วโลกอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจต่างๆธุรกิจเราขยายไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องใช้คนท้องถิ่นท้องที่ให้เขาเข้ามาดูแลอยู่แล้วเราร่วมทำงานกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนหรือเป็นอะไรทั้งนั้นแต่ในข่าวเขียนว่าเพื่อนครับเป็นเพื่อนเพราะว่าในข่าวเขียนค่อนข้างที่จะไปบอกจะแต่งงานด้วยโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นครับกับภาพที่ลงสวีทกันนู่นนั่นเต็มหมดจริงๆก็ไม่ได้สวีทครับเพราะว่าก็มีทีมงานอยู่เยอะแต่ว่าน้องเขาเวลาทีมงานลงเสร็จก็เป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็จะเข้ามาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไประมัดระวังอะไรเพราะว่าทุกคนเขาเข้ามาผมในแนวทางที่ดีทั้งนั้นไม่ได้มีใครที่จะประสงค์ร้ายแล้วผมก็ไม่ได้ไปคิดร้ายหรือว่าระแวงใครเพราะว่าผมก็เป็นนิสัยแบบนี้อยู่แล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรกันทุกวันนี้ก็ยังคุยเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะว่าเป็นเรื่องปกติมากๆครับแต่เหมือนมีข่าวตัดต่อครับจริงๆแล้วที่เห็นในรูปนั่นแหละผม
มว่าก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยสักรูปนะครับเพราะว่าแต่น้องก็คงตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คงเป็นเรื่องของน้องเขาที่น้องเขาจะพูดอะไรออกมาในส่วนของผมเนี่ยก็ความจริงก็คือที่ผมเห็นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารูปอื่นตัดต่อหรือเปล่าที่ผมไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นไม่ได้มีการตัดต่อใดๆมันคือของจริงทั้งนั้นฟิล์มได้คุยกับเขาบ้างหรือยังเขามีการตักเตือนไหมว่าเออมันคือจริงๆแล้วผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องตักเตือนอะไรหรอกนะครับทุกคนก็รู้หน้าที่กันอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็เห็นแบบนี้ผมเชื่อว่าน้องเขาก็คงรู้สึกเสียใจนะครับผมเองผมก็ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหแบบอยู่มาขนาดนี้แล้วผมไม่ต้องต่อว่าใครแล้วครับแล้วน้องเขาไปแอบอ้างเราอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้มองอย่างนั้นด้วยซ้ำแล้วผมเชื่อว่าน้องเขาคงไม่ได้คิดแบบนั้นเราคงไม่ได้มองแบบนั้นเพราะว่าเรามีแต่สิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันในเรื่องของการทำงานต้องระวังตัวมากขึ้นไปหนักอะไรสักปกติครับผมปกติเพราะในชีวิตประจำวันที่ผมดำเนินชีวิตอยู่ผมก็ไม่ได้ประมาทอะไรแล้วเราผ่านช่วงคึกขนองมาเยอะแล้วทุกวันนี้มันก็ใช้ชีวิตแบบปกติไอ้ซื้อของนั้นผมก็คือของแจกให้กับทีมงานทุกๆคนไม่ได้คนใดคนหนึ่งแสดงว่ายืนยันรู้จักกับน้องจริงรู้จักครับไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้คบกันแล้ววันนี้หัวใจเราเป็นยังไงบ้างโสดผมไม่โสดเขามีแฟนแล้วครับเป็นใครมาจากไหนคะครับก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับอันนี้คบมานานแล้วก็สักพักหนึ่งครับไม่ใช่สาวเกาหลีเนาะไม่ใช่ครับแล้วเขามีถามไทยไหมกับข่าวที่ออกไปโอ้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเขาไม่สาวไทยครับแต่ไม่ใช่คนในวงการไม่ใช่ครับไม่ใช่คนในวงการเขาเปิดตัวไหมครับจริงๆผมมองว่าผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้ชอบอยู่เงียบๆสงบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามีใครเห็นไปเดินไหนก็ปกติใช่ไหมปกติครับปกติก็เป็นคนธรรมดาคนนึงครับไม่ได้แบบปิดบังอุ้ยต้องใส่แว่นอะไรเงี้ยไม่ครับมันผ่านยุคแบบนั้นมาละเราแบบนี้เราโตจนเกินวัยแล้วครับแสดงว่าก็มองเรื่องงานแต่งงานไปบ้างไม่แต่งงานคือผมไม่ได้มองจุดนั้นนะครับคือวันนี้เนี่ยคือผมก็อย่างที่บอกโฟกัสแต่เรื่องความสำเร็จของหน้าที่การงานเท่านั้นเพราะผมว่ามันสนุกกว่าแล้วมันมีประโยชน์กับตัวผมมากกว่าครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อแฟนคลับด้วยเพราะทุกวันนี้ที่แฟนคลับมาดูกันเนี่ยก็หลากหลายวัยคือผมจะไม่แสดงภาพแบบนี้ให้ใครเห็นเลยเพราะว่ามุมผมมองว่ามันไม่ใช่สิ่งผมต้องการผมอยากให้เขาดูผมรักพ่อรักแม่เอาการทำงานพอแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ